วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องญาติดาวโนวีจ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนฝนตก2วัน3วันแล้วจ้ะถึงแต่ออกไปทำไอ้คลิปตกปูปิ้งย่างกี้ปูกินนั่นแหละนั่นมายาก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยเบื่อๆเงาเงาคิดถึงพี่น้องอยากคุยเล่นดาก็เลยมาเอาบรรยากาศให้ดูว่าในเมืองญาติดาวอยู่เป็นไงตอนนี้เนาะมาอัปเดตกันจ้ะเราก็เลยว่าจีเอนั่นจะออกไปเดินเล่นถ้ากับฝนตกคือเก่าคุณปู่ก็ทำไอ้ทาสีบ้านแล้วก็เมืองบ้านมั่งไรไม่ทันเสร็จดาแกรีบทำโดนหลานจะกลับมาลูกหลานเขาจะกลับมาวันศุกร์นี่วันนี้กับวันพุธแต่ว่าวันนี้เนาะนี่จะพักซื้อมาก็เลยจะมาให้พี่น้องดูก็เลยจะว่าจีเอตัดยอดเขาตัดกิ่งเขาเนาะแต่งกิ่งเขาจะซื้อคนรู้จักเข้ามาอุดหนุนเขาซื้อมาใหม่กับแม่งามไปนี่แล้วพี่น้องตวัดจิตตัดไว้รอลูกรอลูกมาแล้วมันจะแก่หมดตวัดจิตให้มันขึ้นใหม่ดาจิตจงไว้รอลูกมามันก็จิตแก่โพดตวัดจิตตัดแต่คุณปู่ก็ทำบ้านเสียงดังก็เลยไม่ทันได้ตัดก็เลยมาดูกันเฉยๆเนาะอันนี้ก็ต้นเผือกนะเก็บพี่น้องงามแล้วก็ตายตายแล้วก็งามเพราะมันออกไปข้างนอกมันสูญความหนาวไม่ได้อากาศเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนี่ฝนตกก็อาจอากาศก็เย็นนะแกจ้ะนี่คือว่ายาซื้อเข้ามาได้พี่น้องหิร้อยยาตัดไปกินนี่จ้ะร้อยยาตัดไปกินแล้วมีร้อยมันนี่ไม่รดน้ำอีกแล้วส่งจีเหี่ยวแหละปูกระทาสีบ้านไม่แล้วเลยนึกอยากกินปูไอ้กระดองปูใส่ที่มันหมักหลายๆแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็จีเอาน่ะเนาะนึกอยากออกไปเล่นนั่งสูดอากาศข้างนอกนั่งน้องท่านี่ก็มองตะป่ามองตะทะเลมองตะเขาเฮ็ดเอ๋คึงขาลายก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องตะวันก็ยังไม่มากเสียงหวอดังนี่มันวันก็ยินได้เสียงฮอรับคนป่วยไกลโรงพยาบาลมันก็เงียเนาะแล้วก็รถลงบวชแล้วก็รถโรงพยาบาลอัมบูลานซ์ก็เรียกอะไรภาษาไทยอีกรถผู้ภัยเนาะโรงพยาบาลน่ะนี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศเมืองย่าดาวอยู่ในวันนี้วันที่เท่าไหร่22 23มันพูดโอ้ย่าก็หลงวันไม่ค่อยได้ดูวันที่ดะมันก็จิ๊ดเจ๊ะไอ้เนี่ยชวนหมูจะออกไปเดินเล่นหมูก็ชวนแล้วมันจะชวนหมูก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วมันหนาวถ้าเป็นมาก่อนไม่อยู่แล้วจ้ะตอนนี้เรามีอายุก็ไปออกข้างนอกหลายก็ไม่ได้หนาวก็เลยมาดูพักดูหมีไปก่อนเนาะจันเนาะพี่น้องเนาะดูพักดูหมีเล่นๆไปนิ่มกระใบมันนั่นอะไรนี่หญ้าไม่รดน้ำอีกเลยนี่เหี่ยวแล้วนี่มันก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่ดินหญ้าก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรออกซิเจนนี่แล้วถึงเวลารดน้ำแล้วนี่รอให้คุณปู่นานเสร็จก่อนที่แห้งไม่ได้รดน้ำแห้งแล้วจ้ะจะต้องรดน้ำแล้วก็จะได้ตัดไว้เคจ้ะเอามาให้ดูกันแค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้าพ่อหายเหงากันนะอาจารย์เนาะสวัสดีจ้าคิดถึงทุกคนเด้อจ้า